สถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัทดีคอสจำกัดเสนอที่นี่หมอชิดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับรายการที่นี่หมอชิดครับหายไปนานเลยนะครับเพิ่งมาอยู่ในช่วงต้นของรายการของเราตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยใครที่ติดตามชมรายการของเราไม่เจอคุณลิงเลยไปอยู่ที่ระยองกลับไปบ้านปีใหม่ไปไหนมาปีใหม่ไปบ้านที่ระยองได้อยู่ตอนสามเอ็ดเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ได้ฟังข่าวที่นู่นยังกลัวกันอยู่เลยนะพี่ท่านผู้ชมกลัวมากจริงๆระยองอยู่ฝั่งอ่าวไทยคนละฝั่งแต่มีแผนมีขวานกั้นอย่างนี้เลยพวกป้าป้ายของผมที่เขาทำเรือแมวนักท่องเที่ยวไม่มีมาเช่าเรือไปเกาะเลยก็คือผลกระทบเนี่ยมาถึงทะเลทุกด้านของประเทศเลยว่างั้นเถอะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับขอให้มีกำลังใจต่อไปทั้งอาสาสมัครทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ยังทำงานอยู่รวมทั้งคนที่สูญเสียอาชีพสูญเสียญาติขอให้ท่านมีชีวิตต่อไปเพื่อให้คนที่เขาจากไปแล้วเขาภูมิใจว่าท่านยังอยู่อย่างมีคุณภาพอย่างมีคุณค่าแล้วไม่ใช่แค่นี้พี่เสริมกำลังใจถูกต้องและสิ่งดีๆที่เราจะนำเสนอเราไม่เอาเรื่องเศร้าเรื่องผีอะไรมาเล่าไม่เอานะครับเราจะพยายามมองว่าในทุกที่ที่เกิดมหันตภัยหรืออะไรก็ตามแต่อะไรยังเป็นประกายจะริบหรี่ยังไงก็ตามแต่เราช่วยกันสูงให้มันสว่างขึ้นอะไรที่จะทำให้ธุรกิจกลับมาได้อะไรที่จะทำให้ชาวบ้านกลับมามีอาชีพได้อะไรที่จะทำให้เขากลับมามีรายได้ได้ถ้าทะเลง่ายๆเลยก็ต้องเป็นความใสสะอาดของน้ำเป็นความเป็นธรรมชาติที่ยังคงอยู่ครับรายการเราก็จะพยายามกับไปกับองค์กรต่างๆที่กำลังสำรวจท้องทะเลอยู่ผมแล้วเอามานำเสนอนะพี่แล้วจะหาทางมานำเสนอกันนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้นำเสนอเรื่องราวที่เป็นชีวิตชีวาละปีที่แล้วเนี่ยมีละครเรื่องหนึ่งซึ่งเพิ่งอวสานไปในปีนี้เมื่อต้นปีก็คือเรื่องรักสุดขั้วเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์นักแสดงซึ่งผมเนี่ยแปลกใจมากว่าเขากันเองเขาสนุกเขาน่ารักเขาเป็นเด็กที่ใสมากคือแล้วกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะใช่มีใครบ้างนะสี่คนมีน้องน้ำน้องเบนมีน้องเบนนี่มือใหม่หัดขับมือใหม่นะครับมีน้องเชียน้องเชียโอ้โหนี่แฟนๆเป็นล้านเลยนะเต็มเลยแล้วก็มีน้องสี่ครับสี่คนนี้เป็นแขกรับเชิญในรายการของเราและเพื่อให้ตัวตนของเขาและเธอออกมาเราแกล้งสารพัดอํากระจายสารพัดทั้งคนอย่างนี้เนี่ยน้องน้ำพี่อย่างนี้เลยไม่มีคำพูดครับคุณถึงกับมันเขาเรียกอะไรนะอะไรมาจุกที่คอหอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เราได้รู้จักตัวตนอันน่ารักของ4คนอย่างชัดเจนวันนี้เราจะมีโอกาสได้นำเสนอสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับเสียงเพลงจากทั้ง4คนก่อนไปครับนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันกับพวกเขากันคนรักทุกคนแฟนคลับแฟนคลับอย่าสำคัญตัวเองผิดเขากีดพี่เปล่ากีดใครกีดหนูไม่ใช่ก็กีดหนูนิดนึงกีดพี่ลิงด้วยก็ได้จริงเขาบอกเนี่ยเขากีดพี่จริงเขาเนี่ยจริงไหมคะจริงอะไรมีไหมด้วยจริงๆแล้วเขากรี๊ดใครเนี่ยเขากรี๊ดน้องๆรักสุดขั้วค่ะไม่ทราบว่าเป็นไรไม่รู้ว่ามาไงอาการรักเธอก็รู้มีคนจองยังบ้าไปยืนมองอกเย็นฝันดี
คิดถึงและนอนฝันดีจะเตรียมตัวและเตรียมใจถอนตัว
จนะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยสุดยอดนักแสดงจากละครเรื่องที่เราชื่นชอบอย่างยิ่งรักสุดขั้วมีคนมากิ้วก้าวกิ้วก้าวเป็นแฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้มารู้จักกับพระเอกนางเอกของเรื่องนี้ทั้ง4คนอย่างเต็มที่เลยครับเต็มที่ขนาดไหนรู้ไหมลิงเต็มที่ขนาดไหนครับไม่เหลือบริเวณเลยเต็มที่ไปหมดไม่เหลือบริเวณไม่ทราบไม่มีสนามหญ้าไม่มีที่ปลูกต้นไม้เลยปลูกต้นไม้เต็มที่เลยไร้สาระนี่ปล่อยให้เขาไปนะคะโดดเด่นสาระจะอยู่ที่เราใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจะมีความสนุกสนานของน้องๆแล้วก็ข่าวลือต่างๆเอาเป็นว่าเรื่องที่ท่านคิดไม่ถึงว่า4คนนี้ทำได้ถามก่อนน้องน้องเจียวันนี้พี่สามารถถามเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมจ๊ะอะไรก็ได้ทุกเรื่องตอบได้ทำได้ตอบได้อับดุลได้เริงร่าไปทำแม่คุณนนท์เขาคงไม่รู้ใช่ไหมว่าเรามีภาพมี VCD หรือมีข้อมูลอะไรบ้างใช่ค่ะอย่างนี้มันต้องรอดูกันตัวน้องเองก็ยังไม่ทราบหรือว่าตัวเองมีเอาอย่างนี้ดีกว่าครับใครที่คิดว่าตัวเองรู้จักน้องเบนซ์น้องน้ำน้องซีและน้องเชียร์ดีแล้วเนี่ยนะครับติดตามชมรายการคืนนี้แล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านรู้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น รับประกันได้ไม่เชื่อชมตัวอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาครับครับจำได้ไหมครับว่าเคยมีข่าวว่าคุณจีบกันผมมีหลักฐานเชื่อไหมว่าจีบกันอุ๊ยใช่น้ำไหมน้ำใช่ใช่น้ำเนี่ยชัดชัดมากไหนดูสิครับเสื้ออย่างนี้ผมอย่างนี้ในชีวิตนี้เนี่ยใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเลยครับคือออกอากาศทาทูทาทูปวดเมื่อยวิงเวียนกระทาทูทาเสียงฉันไอ้ฉันคู่ใช้ทาทูแก้โรคสารพัดเอาละครับท่านผู้ชมครับจากการได้ฟังเพลงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราและแฟนๆละครทั้งหลายจะได้รู้จักกับน้องๆหรือพี่ๆก็ตามแต่นะครับทั้ง4ท่านที่อยู่บนเวทีแห่งนี้อย่างเต็มที่ในเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคุณซีเนี่ยรู้จักกันดีเคยไปสัมภาษณ์กันเรียบร้อยตอนนั้นไปที่สวนปาล์มที่จังหวัดกระบี่กระบี่ครับต้องเรียกว่าตอนแรกเรียกว่าน้องซีตอนหลังต้องเรียกนายหัวใช่ไหมฮะหัวใหญ่ด้วยแต่ว่าในหัวโตหัวโตเลยในหัวมีเวลาได้กลับไปดูสวนปาล์มบ้างไหมครับไม่มีเวลาเลยครับพี่ดูครับเพราะว่าถ่ายละคร7วันเลยครับครับน้องเชียร์ได้ข่าวว่าน้ำหนักลดเหรอครับหรือลดน้ำหนักอะไรสักอย่างอะไรถามเรื่องน้องครับช่วยหัวเราะให้เหมือนนางเอกหน่อยครับน้องหัวเราะเหมือนนางร้ายมากเอาใหม่ได้ข่าวว่าลดน้ำหนักเลยครับน้องเชียร์เฮ้ยขอได้แบบเดียวเอาเถอะลดน้ำหนักหรือเปล่าจ๊ะดูผอมลงอ๋อค่ะก็มีมันก็ลดลงไปบ้างลดไปบ้างด้วยวิธีการก็จริงๆที่เชียร์ทำอยู่มันก็ไม่ได้อะไรมากก็คือเวลากินข้าวนี่มองหน้าพี่ซีทุกวันก็กินไม่ลงแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยอันนี้มันน่าคิดนะครับว่าการกินข้าวทุกวันแล้วได้เห็นหน้าพี่ซีทุกวันเนี่ยทำให้น้ำหนักลดได้น่าคิด1คือหน้าพี่ซีเป็นอะไรกับ2ทำไมคุณเห็นหน้าเขาได้ทุกวันแม่ไม่ใช่วันนี้พูดเล่นอย่างนี้แสดงว่าอะไรพี่ดูเห็นหน้าผมแล้วกินข้าวไม่ลงงี้ใช่ไหมอิ่มไงมันเป็นธรรมดาครับธรรมดาเรื่องเป็นธรรมดาครับเห็นหน้าทุกวันแล้วก็กินข้าวไม่ลงเนี่ยแล้วมันก็เป็นข่าวเพราะอย่างเงี้ยรู้จักไอ้นี่ไหมไอ้อะไรการ์ตูนเดอะด็อกอะตัวหมาอะไรเงี้ยที่แบบว่าจมูกจะโตๆแล้วแบบกว้างๆก็แบบมันจะเงยหน้าสิเงยหน้าอย่างเงี้ยแหละแต่ในเขาน่ารักแต่ผมน่าเกลียดเดี๋ยวพักโฆษณาแล้วเรากลับมาดูว่าเขาลดน้ำหนักยังไงนะครับเอาไหมเอาจริงๆเอาจริงๆอยากรู้ก็นักเอกเขาลดน้ำหนักไงอดข้าวไหมไม่อดค่ะไม่อดอดซัดโฮทุกมื้อก็มีแบบอดออกกำลังกายอะไรเงี้ยโดยการก็
หมือนกับว่าบางทีเนี่ยเราอยู่กับบ้านเฉยๆก็แบบพยายามเดินแบบเหมือนก็หาอะไรทำเรื่อยๆให้แบบว่าตัวเองไม่อยู่กับที่อะค่ะผมก็มีสูตรลดอาหารไปแล้วเล่าได้ไหมได้ครับได้ครับทำมาปกติผมก็กินข้าวแค่วันละจานเหมือนกันผมก็วันละเหรออะไรครับวันละหรือมื้อละมื้อละมื้อละจานมื้อละจานแต่ตอนนั้นเนี่ยพอกินมื้อละจานมื้อละจานน้ำหนัก80 กว่ากิโลทำไมทำเป็นไปได้ไงจานดาวเทียมเลยครับเอาแบบไม่เอาความจริงกันใช่ไหมงั้นถามต่อเลยนะได้ข่าวว่าเป็นคนเจ้าชู้มากจริงไหมครับเจ้าชู้สะกดไงครับนี่สระเอจอจานไม่โทรสระอาถูกต้องเป็นไหมครับถ้าสมมติน้ำคิดถึงตัวเองน้ำคิดว่าเราเจ้าชู้ไหมครับพี่อ่านจากข่าวนี่พี่เป็นแบบชาวบ้านอ่านข่าวไม่เจอกันนานก็ต้องทักทายถามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเจ้าชู้ไหมก็ไม่เจ้าชู้นะครับแต่ก็ถ้าเจ้าชู้ก็คงยังไม่มีแฟนไอ้ก็คงจะมีแฟนไปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีแฟนครับก่อนหน้านี้อะครับมีชอบเวลาถามแล้วโกรธเนี่ยชอบถ้าถามไม่ละเอียดเนี่ยแฟนคลับเขาจะโกรธพี่ว่าทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยซีมีแฟนไหมเนี่ยดูคนที่ไม่มีพิรุธเขาตอบทันทีซีมีแฟนไหมไม่มีครับไม่มีข่าวว่าจีบคนนู้นคนนี้จริงไหมไม่จริงครับเห็นไหมเขาต้องอะไรไหมเขาไม่เห็นมีอะไรเลยหยิกนิ้วตัวเองอยู่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีใช่ไหมไม่มีครับนี่ก็ข่าวเยอะนะนี่รวมพระเอกข่าวเยอะเลยนะจีบใครบ้างนะจีบแตงโมจีบเชียร์ด้วยใช่ไหมไม่จริงสักคนเลยตรงไหนเนี่ยพี่ดูอะไรนะเอาป่ะคะเฮ้ยตรงไหนมันตรงไหนไม่มันเชียร์พูดให้เคลียร์หน่อยเอ้ยตรงไหนเนี่ยตรงไหนไม่ใช่แบบหมายความว่ามันจะเป็นข่าวไปได้มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมันมีตรงไหนให้มันดูหน้าเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยใช่ไม่มีเห็นไหมก็มีช่วงนึงแบบว่าตามจีบผมอยู่เหมือนกันแต่ผมไม่เล่นด้วยครับมาถึงหน้าใหม่ในวงการบ้างนะครับน้องเบนซ์นะครับหนึ่งในดัชชี่เกิร์ลใช่แล้วค่ะเป็นรองอันดับหนึ่งปีนี้ค่ะทำไมต้องบอกอันดับด้วยอ่ะเดี๋ยวเขาแย่งไงคะอ๋อเดี๋ยวเขาแย่งกลัวค่ะอ๋อโอเคเป็นรองอันดับหนึ่งปีล่าสุดนี่เองนะครับแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกเรื่องแรกด้วยค่ะเป็นนักแสดงที่มีเชื้อสายจากจังหวัดภาคใต้ค่ะจังหวัดภาคใต้จังหวัดภาคใต้เองจังหวัดอะไรคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชทางนู้นจังหวัดสงขลาครับสงเอาไม่ใช่กระบี่อ่ะไม่ใช่ครับผมพื้นเพเนี่ยจริงๆแล้วผมเกิดที่สงขลาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเป็นคนใต้ครับผมไปทำธุรกิจแต่ว่ามีสวนอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับผมเอางี้ซีรบกวนถามเป็นภาษาใต้กันได้ไหมโอ้ยผมพูดไม่ถนัดครับแต่ว่าน้องเบนซ์เนี่ยเวลาพูดอะไรเนี่ยเขาชัดกว่าผมเยอะลิ้นห่อลิ้นห่อตอนเจอกันครั้งแรกเนี่ยคิดว่าลิ้นไก่ชั้นมองไปมองมาก็เท่ากันนี่เองเข้าน้ำกับคุณน้ำเองครับต้องให้คุณน้ำเขาพูดให้ฟังก็มีแบบเข้าฉากหนึ่งนะครับแบบว่าก็แบบว่าเป็นล้อกันเป็นเพื่อนสนิทกันก็ล้อแบบว่าผมก็บอกว่าเนี่ยฉันเห็นแกตั้งแต่ตอนเด็กๆแกยังวิ่งแก้ผ้าทงเลยปั๊บแล้วเขาสวนกลับมาว่าเอ้ยฉันก็จำได้ว่าตอนนั้นน่ะฉันเห็นแกร้องไห้ขี้มูกโป่งเลยน่ารักแล้วหน้าตาจริงจังมากพี่มูกปูงพี่มูกปูงแปลว่าหนูโตมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่จนถึงอายุเท่าไหร่คะก็อยู่จนถึงเด็กก็จนถึงโตเลยจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมาเรียนตอบพี่เป็นภาษาใต้เลยนะตอบไปนี้ทำไมถึงมาประกวดเข้าดัชชี่เพราะว่าอยากเข้าวงการหรือว่าไงครับเอาภาษาใต้ใช่ใช่คนดีนั่งเป็นคนดีนั่งคนดีนั่งคนดีนั่งคนนครศรีธรรมราชค่ะอันนี้ทำไมถึงมาเป็นดาราได้จ๊ะพอว่าเบนประกวดดัชชี2004พี่เอากลางเหิมมันร่วมแล้วตอนนี้คือเมื่อเล่นละครเนี่ยพยายามจะดัดให้มันเป็นกลางมากจนทำให้ใต้ก็เพี้ยนไปด้วยและกลางก็เพี้ยนไปด้วยกลางก็เพี้ยนไปด้วยตอนนี้หาไม่เจอแล้วอยู่ตรงไหนน้องอยู่แถวๆชุมพรตอนนี้มันจะกลางๆระหว่างบนกับล่างชุมพรเพชรบุรีอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมาประกวดเพราะว่าอะไรจ๊ะก็ที่มาประกวดเพราะว่าเพื่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนแบบชวนมาประกวดมากกว่าอยากเป็นดาราไหมตอนแรกๆก็ไม่นะคะไม่ได้คิดตอนนี้คิดยังต
นี่อ่ะคะก็เล่นละครแล้วก็คิดแล้วไงก็คิดแล้วสนุกดีใช่ไหมคะก็สนุกดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไหมครับมาเป็นดาราก็สนับสนุนค่ะค่ะชอบไหมคะได้ดูละครที่เราออกอากาศไปพ่อแม่ว่าไงคะดีค่ะพ่อแม่ก็จะตอบกลางหรือใต้ก็ได้ให้เลือกมันยังระแวงอยู่ใช่ไหมเนี่ยตอบกลางแล้วกันพ่อแม่ว่าไงดูแล้วบอกว่าไงลูกเล่นดีเหลือเกินลูกเล่นดีเหลือเกินก็ดีในระดับหนึ่งค่ะดีในระดับหนึ่งก็ไม่ได้ถือว่ากับดีมากก็ยังเขินๆแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ที่ได้เข้าฉากกับพี่น้ำไงคะตื่นเต้นที่ได้เข้าฉากกับพี่น้ำใช่แล้วค่ะเพราะอะไรครับเพราะพี่น้ำเล่นเก่งมากเล่นเก่งมากค่ะสายตาเขาแบบกุ้งกลิ่มแม่กุ้งกลิ่มมันตามหมดมากกว่าครับเพราะปกติผมไม่รู้จะบังคับตัวเองได้ยังไงเพราะเกิดมาตาหวานอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วชุยเมื่อกี้เสียงใครเมื่อกี้เสียงใครอ่ะเมื่อกี้เสียงหวานมากคือมันทำให้คนเข้าใจผิดใช่ไหมที่คุณพูดเนี่ยสิ่งที่ประมาณนั้นเป็นเนี่ยมันทำให้คุณเข้าใจผิดประมาณนั้นก็แบบว่ามันเป็นอย่างนี้เองครับผมก็ไม่รู้จะทำไงได้ผมก็พยายามปรึกษาหมอแล้วพยายามทำทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังเป็นอย่างนี้ครับผมเสียใจมากเลยนี่ใครไม่เป็นผมอ่ะไม่รู้หรอกว่าผมขื่นในใจที่ทุกคนมองว่าผมมองด้วยสายตากุ้มกลิ่มแต่จริงๆมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นเองครับอ้าวงั้นวันนี้เรามาแฉกันอะไรที่บอกว่าไม่จริงเนี่ยผมมีหลักฐานเอางี้ไหมลิงหลักฐานเรามีใช่ไหมมีครบครับอาจารย์ครับมีหมดเลยนะมีทุกอย่างครับอาจารย์ครับทั้งคดีของซีก็มีมีครับคดีของเชียร์ก็มีมีครับจำได้ไหมครับว่าเคยมีข่าวว่าคุณจีบกันจำได้ครับจำได้ไหมจำได้ใช่ไหมแล้วมาเล่นละครด้วยกันอีกอผมมีหลักฐานเชื่อไหมว่าจีบกันอุ้ยให้เถียงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาหลักฐานออกมาก็บอกแล้วเชียร์พี่ว่านะวันนี้ยังไงเราก็ต้องเปิดตัวกันแล้วล่ะนั่นสิเราช้าๆอยู่ใหญ่คะผมว่างัดออกมาโชว์เลยดีกว่าพี่จริงป่ะงัดออกมาให้ดูกันเลยดีกว่าหลักฐานที่ว่าเนี่ยเหรอหลักฐานครับสำหรับแฟนละครโดยเฉพาะเลยนะครับไปฟังสองคนนี้เขาพูดถึงกันว่าอย่างไรไปครับน้ำจริงเล่นอะไรครับปกติถ้าเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยพี่เบนผมก็เล่นเหมือนกันเดี๋ยวพี่เล่นกันหรือเปล่าคะอะไรจานที่ว่าอะไรหน้าแดงทำไมเบนซ์แล้วหัวเราะทำไมหน้าแดงทำไมเอาแล้วตอนเด็กๆพี่เล่นกันหรือเปล่าคะไม่เล่นพี่เล่นต่อโตมันคงจะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือเราช่วยเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับภาวนาอย่าให้เกิดเรื่องเลวร้ายไปกว่านี้เลยผมคนนึงอยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับก็อยากให้รู้ว่าคือเศร้าใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้ขอให้สู้ให้ได้ให้มันผ่านไปให้ได้นะคะแล้วก็ชีวิตของท่านมันก็จะดีขึ้นเองค่ะสำหรับแฟนละครโดยเฉพาะเลยนะครับไปฟังสองคนนี้เขาพูดถึงกันว่าอย่างไรไปครับเวลาที่ซีอยากจะบอกรักใครสักคนยังไงอย่างน้องเขาเนี่ยซีมีวิธีอะไรในการบอกรักคะเรื่องวิธีแสดงความรักผมเป็นคนพูดไม่เก่งพอถึงคราวจริงๆแล้วนะแล้วช่วงตอนที่บอกกับน้องเขาล่ะคะทำยังไงบ้างทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำให้เขาไม่จำเป็นต้องไปซื้อของใหญ่โตไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรมากมายนะครับแค่พาเขาไปทานข้าวทานอาหารในร้านอร่อยๆที่เราอยากจะพาเขาไปแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับมีอะไรอยากจะบอกกับน้องเขาอีกบ้างไหมคะอยากจะให้รักกันอย่างนี้เรื่อยๆไปนะครับอยากจะบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาน้องเจแสดงความรักกับพี่เขายังไงบ้างคะจุงมือจับมือหรือว่ากอดเคยบ้างไหมคะอันนี้ก็กอดก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือแบบว่ามันเป็นอารมณ์ยังไงอ่ะเหมือนกับอารมณ์ค่อนข้างเขินด้วยคือแบบว่าอาจจะไม่มีกอดไม่มีอะไรกันแต่ก็มีแสดงความรักกันทางอื่นอยู่แล้วก็คือแบบเฮ้ยโอ้คือความในใจว่าจับมือจับไม้จับมืออะไรก็มีนะคะก็แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าอยากให้กอดก็กอดมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะมันก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรแล้วก็กอดกันไว้ก็ดีนะคะเราเคยบอกพี่เขาบ้างหรือเปล่าว่าเรารู้สึกยังไงกับพี่เขาคะไม่รู้เลยพี่มันเหมือนกันไม่ใช่คนกล้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าอาจจะไม่มีพูดก็คืออาจจะต้องรวบรวมสักหน่อยอ่ะมันก็ต้อง
มีสักวันที่แบบพูดแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดบ่อยอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่พูดเราก็ไม่รักนะนี่นั่นไงนั่นไงนั่นไงก็แค่เนี้ยนั่นไงก็นั่นแหละก็ตามนั้นแหละก็ตามนั้นก็ทำมาซะขนาดนี้จะให้ยังไงล่ะคงพูดอะไรไม่ได้ก็นะพี่ครับถ้ามีปัญหาอะไรมากเนี่ยคือน้องผมเนี่ยเขาเป็นคนตัดอ้อยน้องผมเนี่ยเขาเอามาแรงๆนะมันตัดต่อยเองเลยลิงไปทำอะไรมายังไงก็ลองให้ทีมงานไปสัมภาษณ์ครับผมสัมภาษณ์ถูกแล้วไงก็เนี่ยสัมภาษณ์มาก็พูดถึงกันและกันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเขาไม่ได้สัมภาษณ์ซีไม่ได้พูดถึงน้องเทียไม่ได้พูดถึงซีเลยครับผมให้ต่างคนพูดถึงพ่อแม่ครับผมแล้วเราก็ไปดึงเอาอื่นตัดทิ้งไอ้ตัวนี้คอยบอกเอางี้เลยเอางี้เนี่ยครับผมไปตัดอยู่ห้องตัดด้วยกันโอ้แล้วแอบเอามาให้ดูซะอย่างดีเลยไม่ใช่เหรอนี่ตกลงตอนนี้พูดถึงใครเดี๋ยวก่อนนะคะไอ้ตรงก่อนไอ้บอกรักเนี่ยพูดถึงใครครับน้องเชียร์คะคืออยากให้น้องลองบอกว่าบอกรักแม่บ่อยไหมแล้วดูเมื่อกี้บอกรักพี่บ่อยไหมมันอะไรไอ้คำถามเนี่ยเราไม่ได้ยินอย่างนั้นไอ้ตอนถามก็ถามเรื่องแม่เรื่องแม่กับเรื่องครอบครัวค่ะถามเรื่องครอบครัวว่าเป็นยังไงของซีครับเหมือนกันถามว่าน้องซีมีการแสดงความรักกับไม้ยังไงอะไรเงี้ยผมก็บอกผมเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วนุ่มไปใส่น้องซีมีวิธีการแสดงความรักกับน้องเชียร์ยังไงจะพูดเธอเขาไงแก้ตัวโอ้ยทำไมไม่ปล่อยให้เดินไปถึงตรงนู้นแล้วค่อยห้ามล่ะลุกขึ้นมาซะขนาดนี้แล้วเราถอยกลับมาเองด้วยนะใช่เล่นชงเองกินเองซะอย่างนั้นอ้าวผ่านไปหนึ่งคนอันนี้หลักฐานเท็จนะครับคุณลิงก็มีจริงด้วยครับแต่ยังมีอยู่นิดหน่อยมาถึงคุณน้ำมาดีกว่าคุณน้ำรพีพัฒน์ครับนามสกุลเอกพันกุลครับเอกพันกุลนะครับเป็นข่าวว่าเจ้าชู้มากเลยนะครับผมมีภาพปาปาลัสซี่ถ่ายได้ครับเฮ้ยอันเนี้ยของจริง2คนนั้นน่ะของแกอันเนี้ยแอบถ่ายจริงๆที่เขาขายกันน่ะผมไปซื้อมาก่อนที่เขาจะไปพิมพ์นี่พี่เป็นห่วงน้องนะพี่ซื้อมาปั๊บพี่เอามาออกอากาศเลยขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะเนี่ยชัดมากเดี๋ยวใช่น้ำไหมลิงว่าใช่ไหมใช่ครับถามน้ำคำเดียวใช่น้ำไหมไม่ใช่ครับไหนดูสิครับเสื้ออย่างนี้ผมอย่างนี้ใช่ไหมตอบดีๆใช่หรือไม่ใช่คล้ายๆครับคล้ายๆธรรมดาครับคุณอะไรอย่างยิ่งธรรมดาก่อนอันนี้ธรรมดาครับทำไมครับน้องของผมเนี่ยเตรียม VCD มาให้ดูด้วยอันนี้เป็นเจ้าแม่ VCD อะไรเนี่ยลิงทำไมโยนน้องนุ่นอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่น้องนุ่นมี VCD ของน้ำนุ่นบอกไปมี VCD ของน้ำจริงค่ะเอาล่ะน้ำไม่ใช่แค่ภาพเฮ้แต่ว่าครับอันนี้ยังไม่เชื่อใช่ไหมมองไปที่จอครับภาพเคลื่อนไหวครับต่อไปนี้ครับอย่ากระพริบตาครับแล้วตอบผมว่าใช่น้ำไหมครับโอ้โหหันกันคว่ำเลยนะครับแฟนคลับภาพเคลื่อนไหวครับของจริงครับทำไมมันไม่เคลื่อนไหวล่ะออกเคลื่อนแล้วใช่น้ำไหมเอาดูไปนั่งคุยมืดๆด้วยเอาดูดิเอานี่เองที่เข้าไปบันทึกขายกันน่ะเหมือนแบบจริงๆเราพยายามที่จะให้เก็บเสียงให้ได้แต่เราเลยเหรอเล่าเลยเหรอเป็นคนปั๊มเองในฐานะที่ผมเป็นสนิทกับน้ำมากเรารู้จักกันมานานแล้วผมมองแล้วเนี่ยไกลๆขนาดนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่ใช่ใช่แล้วยังไงก็ใช่เหนื่อยนะครับในภาพคือน้ำจริงๆครับครับแต่น้ำยังไม่รู้ตัวใช่ไหมครับครับท่ามกลางเรื่องสนุกเหล่านี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่า VCD ของดาราเกิดขึ้นง่ายจังเลยนี่ถ่ายที่กองถ่ายคุณนั่นแหละจริงเหรอครับใช่ครับมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งกำลังรอเพื่อนอยู่ทีมงานก็ขอให้เขาไปหาน้ำแล้วบอกว่าเขาไม่สบายขอลายเซ็นเมื่อวานนี้เลยอ่าฮะให้เอาใหม่ดิผมชอบไม่รู้ตัวจนเมื่อกี้หน้าแบบรอดโอ้โหหน้ารอดเลยหน้ารอดแล้วภาพที่ได้ก็คือคุณยืนอยู่ด้วยกัน2คนเขามาทำอะไรครับอ๋อเขามาเดินเขามานั่งรอผมอยู่นานนะผมเดินผ่านจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าครับเสร็จปั๊บมาบอกยื่นรูปมา
100เป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาอ่ะไม่ใช่เขาเขาบอกว่าเออนี่รูปใครครับทำไมปกติก็ต้องให้เซ็นรูปตัวเองหรือว่าเป็นเซ็นรูปของผมแต่นี่ไม่ใช่คือเป็นเซ็นรูปอีกคนนึงผมถามว่านี่ใครครับบอกเพื่อนหน้าตาเศร้ามากคือเพื่อนตัวเขาเศร้ามากตัวเขาแบบว่าเศร้ามากคือแล้วทำไมเพื่อนทำไมไม่มาด้วยเขาบอกว่าเพื่อนอยู่โรงพยาบาลโอ้แต่เขาชอบมากเขาชอบคุณน้ำมากชอบมากแต่แล้วเขาฝากรูปให้เซ็นผมก็บอกเหรอครับแล้วเขาเป็นโรคอะไรครับเป็นมะเร็งเพื่อนเป็นมะเร็งโรคใหญ่โตผมกล่าวว่ายังไงเพื่อนตายแน่เพื่อนต้องตายอย่างน้อยเซ็นให้สักหน่อยเซ็นให้เผื่อว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยไปนั่งดูแล้วเขาจะมีกำลังใจผมเชื่อคุณเพราะว่ารูปนั้นอยู่ที่นี่ครับผมเขียนผมตอนนั้นยังเบลอๆอยู่เลยในนี้เขียนว่าให้คุณพรซึ่งเป็นชื่อสมมุติอีกแหละขอให้หายเร็วๆนะครับเมื่อกี้เพิ่งแช่งว่าตายอยู่เลยนี่มาหายเร็วๆได้หรอโอ้โหไอ้ประโยคหลังเนี่ยผมจะงงๆแล้วความสุขผมจะไปให้ในฝันแล้วกันอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าเพื่อนเขาไม่สบายรูปนี้ไม่ใช่รูปเขานะผมเลยไม่เอาแล้วกันเป็นรูปใครก็ไม่รู้นั่นคือเรื่องที่เราก็จะบอกแค่ว่ามันเกิดขึ้นง่ายมากแล้วถ้าไม่มีการอธิบายแบบนี้เราอธิบายอีกแบบนึงคุณจะเป็นอย่างไรปีใหม่นี้เราได้มาแฉเรื่องแบบนี้ดีจังเลยนะว่ามันทำไม่ยากเลยครับมันเกิดขึ้นง่ายมากก็เป็นเรื่องที่เอามาฝากกันแต่มีเรื่องจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วคุณน้ำเป็นคนที่เรียบร้อยมากใช่ครับใช่ไหมฮะเอานี่เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงแล้วนะน้ำเด็กๆเล่นอะไรครับปกติเฮ้ยอะไรพี่เบนผมก็เล่นเหมือนกันเบนพี่เขาจะเบนนะเดี๋ยวน้องพูดเขาว่าอะไรเขาหมายถึงว้าวที่เล่นเนี่ยผมเป็นผู้ชายผมใจหายเดี๋ยวพี่เล่นกันหรือเปล่าอะไรจานที่ว่าอะไรหน้าแดงทำไมเบ้นแล้วหัวเราะทำไมหน้าแดงทำไมเอาแล้วตอนเด็กๆพี่เล่นกันหรือเปล่าคะไม่เล่นพี่เล่นตอนโตเอาเด็กเอาเด็กเด็กๆน้ำเล่นอะไรครับถ้าไม่มีเพื่อนก็จะเล่นกับคนเล่นคนเดียวเหมือนกันคือเล่นอะไรพูดก็หาอวัยวะในร่างกายอะไรที่เล่นได้ผมก็เล่นอวัยวะบางส่วนที่มันเล่นได้เราก็เล่นเล่นแล้วเพลินเราก็เล่นอะไรระบุเลยนั่งบนพื้นเขานั่งที่หูตัวเองแน่คิดอะไรคือผมมีพี่สาวต้องเกริ่นก่อนคือผมมีพี่สาวนี่แหละจะรอฟังดูซิว่าจะเถียงไปไหนได้เอาตอบมาตรงๆเล่นอะไรเล่นหลายอย่างครับเอาที่เล่นกับพี่สาวอะเล่นกับพี่สาวก็เล่นก็กระโดดยางผู้หญิงชอบเล่นกระโดดยางก็เล่นหมากเก็บก็เล่นครับเล่นขายของทำกับโครงกับข้าแม่ค้าก็เล่นทำกับแต่งตัวให้ตุ๊กตาก็เล่นเล่ามาอย่าปิดเล่ามาบางครั้งก็เคยแม่มีเครื่องสำอางก็แต่งหน้าเล่นเสื้อผ้าแม่อันนี้เรื่องจริงนะสารภาพเองนะเสื้อผ้าแม่มีก็เล่นเพราะมันใช่เพราะมันอยู่กับพี่สาวก็ใส่เล่นท่านผู้ชมเคยแปลกใจน้องๆแฟนคลับเคยแปลกใจว่าทำไมพี่น้ำเล่นบทกระเทยเหมือนมากเขาเล่นมาตั้งแต่เด็กครับมีทักษะตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้ไม่ต้องเล่นแล้วอะไรอะไรอะไรครับน้องฮะคุณพี่ครับโทษครับอะไรครับคุณน้องกระซิบบอกเมื่อสักครู่นี้เองครับว่าตอนนี้เดี๋ยวพักหลังนี่นะครับเวลาไปกองถ่ายเขาไม่ให้ช่างแต่งหน้าแต่งแล้วนะครับใช่เพราะน้ำแต่งมาในรถแล้วจริงไหมน้ำครับจริงไหมจริงๆคือเรื่องอะไรที่เล่าเนี่ยเรื่องจริงนะไม่ได้เล่าเรื่องไม่ได้มาเรื่องจริงครับให้มันแปลกๆอะไรเราเล่นอย่างนั้นจริงๆตั้งแต่เด็กเล่นอย่างนั้นจริงๆแต่คือว่าก็เล่นนะครับแล้วก็ ผมมีเพื่อนหลายกลุ่มแต่คือถ้าเล่นกับพี่สาวเนี่ยก็จะไปเล่นแบบว่าฟันดาบชกต่อยแบบว่าตะปีนต้นไม้ผู้หญิงเขาไม่ถนัดเราก็เหมือนแบบว่าอยู่ทางนี้เราก็เป็นทางนี้แล้วก็ไปทางกลุ่มเพื่อนผู้ชายก็จะมีกลุ่มเพื่อนผู้ชายยิงนกตกปลากระโดดน้ำว่ายน้ำตะปีนต้นไม้ประมาณนั้นมากกว่าคือผมเข้าได้กับทุกคนทุกวัยแล้วก็วัยทุกเพศทุกเพศเข้า
ข้าได้เข้าได้คือครบได้เข้าครบเล่นด้วยได้คุณเก่งนะถ้าคุณแบบว่าเข้าได้กับทุกเพศเนี่ยเพราะเก่งจะไม่ไปไหนกันเลยเก่งนะที่ผมเข้าได้เนี่ยเพราะผมสภาพจิตใจผมแข็งแรงไงแบบว่าแข็งแรงกำลังมองว่าอย่างนี้ครับน้ำเป็นคนที่จริงๆแล้วได้เจอเรื่องราวทั้งสองฝั่งฝั่งผู้หญิงฝั่งผู้ชายมาตั้งแต่เล็กเลยทำให้สามารถเข้าใจเรื่องต่างๆได้รอบตัวได้ดีเล่นบทเป็นอะไรก็ได้นึกออกว่าผู้หญิงเป็นยังไงใช่ไหมเกี่ยวไหมมันมีเพื่อนเพื่อนเยอะด้วยครับคือเพื่อนเยอะด้วยเพื่อนเยอะทั้งมีทั้งเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายเพื่อนลูกครึ่งระหว่างผู้หญิงผู้ชายหรือลูกครึ่งระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงแต่จิตใจผู้ชายก็มีอะไรประมาณนี้มีหมดเลยมีหมดครับเลยสามารถนำพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในละครได้เวลาต้องแสดงเป็นแบบไหนก็ตามแต่ก็เหมือนก็แสดงไอ้การละครหรือการแสดงเขาก็คือการเรียนแบบธรรมชาติก็เรารู้ว่าธรรมชาติของคนนี้เป็นไงครับเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงการท่าทางของเขาเป็นยังไงการแสดงออกเขาเป็นยังไงเขาคิดมายังไงท่าทางเขาออกอย่างนั้นประมาณนั้นมากกว่าแล้วพฤติกรรมแปลกๆที่เอามาเล่นกันในกองถ่ายเนี่ยมาจากใครครับมาจากใครมาจากเราซึมซับมาจากพวกเพื่อนๆไม่เล่นอะไรแปลกๆครับผมได้ยินทางฝ่ายสืบราชการลับของผมมาคือว่ากองถ่ายกองนี้มีกิจกรรมแปลกมากใช่ค่ะแข่งกันอันนี้ผมว่าต้องถามนางเอกกับพระเอกคนนี้แล้วล่ะครับคุณน้ำเนี่ยหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันครับอีกหนึ่งคนเป็นใครครับผู้ท้าชิงคือคนนี้ครับพี่เข้าใจว่ามันเรื่องธรรมชาติแต่พี่ไม่เคยรู้ว่าเรื่องธรรมชาติแบบนี้เอามาแข่งได้การชนะแพ้วัดกันอย่างไรครับมันวัดที่เสียงเฮครับพี่เสียงเฮวัดที่เสียงเฮใครเม้นกว่ากันคือแบบว่าถ้าใครทำให้คนอื่นแตกตื่นใช่ตกใจอารมณ์ตื่นเต้นได้มากที่สุดเฮมันเหมือนเป็นการแบบว่าการที่เราทำงานมันเครียดนะครับมันเครียดคือแบบเครียดๆกันอยู่แบบทำงานมันก็เร่งกับเวลาทุกอย่างมันก็เร่งอากาศก็ร้อนถ้ามีสักมันเหมือนการแบบเล่นมุกไงเล่นมุกสร้างเสียงหัวเราะคนอื่นมันต้องปูยาวมันต้องปูยาวยาวมากว่าจะเล่าแล้วมันมาตลกนี่ป้าดเดียวโอ้โหขำกันแตกขำกันมากเป็นแบบว่าไม่ต้องปูอย่างไม่ต้องปูนานไงก็ปุ๋งเดียวก็ทำไมน้องเชียร์สามารถเข้าแข่งขันได้ครับส่วนมากผู้ชายมันทำก็โอเคนะแหมจริงๆก็อย่างที่พี่ดูบอกไงเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะธรรมชาติแล้วคือแบบอย่างพี่น้ำพี่สี่เลยคือคนในกองถ่ายเนี่ยคือคุ้นเคยกันแล้วค่ะคือแบบว่ามันเจอกันมาก็หลายครั้งหลายคราวอยู่ก็แบบว่าเออคุ้นเคยกันแล้วใช่ก็แบบมันก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ก็เจอหน้าไม่สวัสดีนะก็ตอบแทนเออพี่สี่อู้ดไอ้น้ำเพื่อนพี่สามคุ้นเคยกันแล้วไงก็ไม่ต้องสวัสดีกันแล้วเป็นการทักทายกันแทนให้รู้ว่าเด็กสมัยนี้เขาเป็นธรรมชาติมากใช่ครับไม่มีฟอร์มใครบอกว่าดารามีฟอร์มไม่จริงจริงขนาดนั้นกันเลยไม่มีนี่จนแบบว่าพี่ดูทราบใจหายแวบเลยนี่แบบนี่แล้วขยับขยับหูใจหายแวบเลยขอบอกเดี๋ยวไม่จริงนี่เราขยับแป๊บนึงบอกกำลังจะบอกว่าเชียร์อย่างนี้เลยเหรอมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมยังในชีวิตนี้เนี่ยใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเลยครับคือออกอากาศนะครับเอาสักทีไหมพี่ตั้งแต่รู้จักกันมาพี่เคยขออะไรน้ำไหมไม่ครับพี่ขอเถอะอย่าเลยอ่ะนี่เขาไม่มีฟอร์มจริงนะอ่ะดูอุปกรณ์ที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในกองถ่ายดิครับนี่เป็นอุปกรณ์การใช้ชีวิตในกองถ่ายของเด็กๆ4คนนี้ครับอะไรอ่ะใช่เลยเออเท่าที่หนูทราบมาว่าพี่เบนแอบปลื้มดารานักร้องท่านนึงอะค่ะอยากทราบว่าดารานักร้องท่านนั้นใช่ผู้ชายในอุดมคติพี่เบนหรือเปล่าคะนี่ใครเอ่ยใครเอ่ยนี่นะคะสมัยเดียนเนี่ยเป็นแค่กระเทยที่เพิ่งฝึกงานยังไม่บรรจุเลยเดี๋ยวนี้เป็นพนักงานประจำแล้วเป็นกระเทยเต็มตัวให้สู้ๆนะครับผมเชื่อว่าความเศร้าเนี่ยมันไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกหลังจากความเศร้าเนี่ยมันมีความสุขรอเราอยู่ครับมันก็ฟ้าหลังฝนนะครับจะมีความสดใสอยู่เสมอครับถูกต้องครับยังไงก็ต้องอดทนเข้าไว้นะครับยังไงก็ต้องมีความหวังไว้นะครับอะไรที่มันเลวร้ายนะครับผมว่ามันต้องผ่านไปแน่ๆครับนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัด6000ใต้นะคะ
มีกำลังใจทีดีแล้วก็สู้ต่อไปนะคะขอให้เข้มแข็งด้วยนะคะอุปกรณ์ที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในกองถ่ายนะครับนี่เป็นอุปกรณ์การใช้ชีวิตในกองถ่ายของเด็กๆ4คนนี้ครับอะไรอ่ะอะไรทำให้เราได้เห็นว่าเด็กๆ4คนนี้เป็นคนติดดินมากเป็นดาราที่เป็นกันเองร้องไห้เลยหือใครไม่กอดแบบนี้ลักษณะเนี่ยมันเคยงดงามมาก่อนสภาพตอนนี้ไม่ต่างจากทุเรียนเท่าไหร่ข้างในเข้าใจว่าแต่ก่อนเป็นผ้าฝ้ายสีขาวตอนนี้มันจะออกมีดวงดวงด้วยของใครครับช่วยรับคืนไปหน่อยฮะก็มันก็คงใช้ในการมานี่มาบอกว่าเหยียบมาดมเนแบบเด็กๆไม่จำความไม่ได้อะค่ะตั้งแต่จำความได้ก็มีหมอนใบนี้แล้วใช่แล้วคือแบบว่าเวลานอนเนี่ยก็จะชอบแบบว่านอนกัดนะพี่นอนแบบอ๋อมีหน้ามีรอยน้ำลายจริงๆกำลังคิดว่าไอ้ดวงๆนั่นอะไรมีรอยน้ำลายจริงๆคือถ้าได้จับเดี๋ยวจะรู้ว่าจากที่มันเป็นเนียนๆนุ่มๆแบบเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนโซฟาเงี้ยจนแบบว่านี่มันเป็นแบบมันดูดิเป็นดวงถ้าซูมจริงๆเนี่ยดูได้เลยนะครับว่าเป็นดวงเหมือนเอาสติ๊กเกอร์มาติดอะพี่เห็นป่ะแต่เกิดจากน้ำลายอ่ะการคาบหมอนเพื่อให้นอนหลับได้ดีอย่างเงี้ยคาบหมอนเลยอ่ะพี่กัดเอากัดก็ได้ก็ไม่รู้ว่ามันติดอ่ะก็คือแบบติดจริงๆมันจะมีอีกใบนึงซึ่งมันเน่ากว่านี้โอ้นี่ถนอมหน้าตาแล้วรักษาพ้นแล้วใช่ค่ะอันนี้คือดูดีแล้วจริงๆอันนี้คือแบบดูดีแล้วอ่ะอีกอันนึงมันจะเน่ากว่านี้นี่เป็นใบที่ทำให้เรานอนหลับฝันดีมันจะเป็นคู่กันตั้งแต่เด็กใช่นี่เป็นของรักใช้คู่กับอันนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าเนี่ยจนแบบว่าโอ้โหเสียงหัวเราะมากเลยอันนั้นเป็นตัวกระต่ายอันนี้นุ่นมันไม่มีแล้วนะมันเป็นนี่ไงพี่นุ่นก็อยู่นี่ไงอันนั้นนี่พี่กลัวมากเลยนะว่าถ้าพี่จับแรงแล้วพี่เป็นบาดทะยักอะไรได้ไหมอันนี้คือใบที่ว่าก็นี่ก็นี่หอมเอ้ยไม่หวานก็อันนี้ก็จริงๆมันก็แต่ก่อนมันน่ารักมากเลยนะพี่ครับแต่ว่าอืมนะก็ที่มาของมันคือมาพร้อมกันหรือไปมาก่อนมาหลังนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ชอบกัดจนแบบว่ามันบางหมดแล้วว่าดูดิมันเป็นผ้าแล้วอ่ะนุ่นมันเป็นเกาะอยู่อย่างนี้หมดแล้วอ่ะครับแต่ก็ยังใช้ในการนอนทุกครั้งอ๋อค่ะใช่พี่ก็คือเหมือนกับว่าไอ้นุ่นในหมอเนี่ยมันจะค่อนข้างไปอยู่ในเขตอะไรแถวนั้นซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยบริเวณข้างเตียงไปเลยตบเลยค่ะคุณพี่ขาตบเลยค่ะพี่ขาดีความพยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นหนูเห็นหลายครั้งแล้วค่ะแสดงให้เห็นว่าดารากองนี้ของเราเนี่ยเป็นไฮโซมากใช้ของดีมีราคาดูหรูหราจริงๆที่สุดแล้วทำให้น้องเชียร์เนี่ยสามารถนอนได้ตลอดเวลาใช่ใช่คือว่าเชียร์จะนอนอย่างเงี้ยค่ะครับติดว่านอนอย่างเงี้ยต้องนอนแบบแล้วอันนี้ปิดหน้าเหรอครับปิดหน้าอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ก็แบบครับหมอนใบนั้นควรจะใช้คู่กับของสิ่งนี้ครับนี่เราขนมาทั้งกองถ่ายเลยนะเนี่ยนี่ผ้าเช็ดเท้าเหรอฮะเนี่ยของใครฮะเนี่ยนี่เราไปกวาดมาจากกองถ่ายเรื่องนี้จริงๆนะเนี่ยคงไม่พ้นมันต้องมามองพี่มันไม่ใช่สักขนาดนั้นของใครคะของใครคะคุณเรานะแต่งตัวซะดีเลยนะโอ้โหลูกมงลูกไม้มันเป็นจอมปลอมทั้งนั้นแหละแต่งตัวซะผ้าลูกไม้เลยอ่ะของใครยกมือวางเทียบกับกระโปรงก็ได้ยกมือเลยกระโปรงดูแต่งเนื้อแต่งตัวโธ่ตัวจริงที่แท้อย่างนี้โอ้ลูกแม่ใครไปเอาผมเอามาจากนครศรีธรรมราชครับนี่คือแบบว่ามันจากบ้านเกิดเข้ากรุงมายังใช้ผ้าห่มผืนนี้อยู่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคือมันอยู่นานแล้วมีแล้วมีแล็กตกปลาซิลัสกระเด็นมาด้วยมาจากไหนใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะใช้จนแบบนานมากค่ะตั้งแต่อนุบาลอ่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคือใช้อนุบาลแล้วจริงๆนะคะแบบว่าติดมากอ่ะตอนนี้ขึ้นมาอยู่กรุงเทพก็คือเปล่าผ้าอยู่เดี๋ยวนั้นนะขอนิดนึงค่ะว่าขอบชีสด้วยเนี่ยเหลืองเลย
เยอะนี่ฝุ่นนี่ควายด้วยยังไงน้องนี่ไม่ขี้เลยเดี๋ยวพี่เบนเลยน้องเบนตอนน้องเบนผมนี่น้องเบนท้องเสียตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมมีแววเป็นไปได้ใช่ใช่ค่ะตั้งแต่อนุบาลอาจจะมีการขับถ่ายอะไรใส่ได้เป็นไปได้น้ำช่วยลองดมดูหน่อยก็คือแบบว่าตอนนี้ขึ้นอยู่กรุงเทพไงคะแล้วเบนก็ไม่ได้เอามาลืมมันไว้แล้วก็แบบฮัลโหลแม่ทำไงดีเอามาให้หน่อยนอนไม่หลับเลยจริงๆอ่ะแล้วแบบแม่ก็เลยบอกว่าแล้วทำยังไงลูกเดี๋ยวแม่ค่อยเอามาให้ละกันก็2อาทิตย์แม่ก็ขึ้นเครื่องมาเอาผ้าห่มผืนเนี้ยเอาผ้าห่มมาผืนเนี้ยเอามาให้ค่ะแบบติดแม่คือนอนไม่หลับเลยแบบร้องไห้ด้วยอ่ะร้องไห้เพราะว่ากี่โมงหรือเปล่าไม่ป๋องพี่ไม่ป๋องก็มันติดอะค่ะมันเหมือนกับมันต้องห่มอะมันต้องห่มผ้าผืนนี้ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่จะใช้ไปจนแต่งงานอะนี่พอไม่ต้องใช้แล้วไงแล้วพอแต่งงานแล้วก็ยังใช้ไงค่ะให้ลูกด้วยไงให้ลูกใช้ต่อสงสารลูกเนาะมันยังดีอยู่เลยพี่ว่าอย่าให้บาปกรรมมันไปลงที่เด็กเลยวะยังไงมันเห็นแก่เด็กตาดำๆแต่ว่าไอ้น้องเอ้ยคือจะใช้จนแต่งงานเมื่อมีลูกลูกจะได้ใช้ผืนนี้ต่อใช่ค่ะถามเขาสักนิดไหมก่อนบุกบาปอะไรจะถามเขาสักนิดก่อนไหมเชียร์หมอนใบนั้นจะใช้ไปจนเมื่อไหร่คะโอ้เชียร์ก็คงเก็บไว้เองดีกว่าเก็บไว้เองใช้ไปตลอดไปจนกว่ามันจะสูญสลายไปจากผืนดินใช่แต่มันเอ้ยแต่เป็นอย่างที่พี่เบนพูดเหมือนกันนะพี่ดูแบบเวลาขาแล้วมันจะนอนไม่หลับอะค่ะจริงๆเฮ้ยเหมือนกันเลยถ้าผู้หญิงจะมีหมอนกับผ้าห่มครับผมกับซีผู้ชายเนี่ยจะมีหมอนใช่ปั๊บพอช่วงนอนกอดปั๊บใช่กึ๊บกึ๊บนี่อะไรมันคืออะไรนะมันคืออะไรอะไรคะคุณนั่งกึ๊บเหรอผมนั่งกิ๊กกิ๊กอะไรแล้วพอกึ๊บกึ๊บเสร็จหลับสบายเลยเอาไปเป็นคำถามจากแฟนคลับดีกว่านะน้องนุ่นกับน้องลินช่วยหาน้องที่มีคำถามหน่อยครับนี่มีแฟนคลับของน้องซีอยู่ตรงนี้ครับชิโรโกะไวไตฮงเซยสกายเกาเมื่อว่าไตโตจึงฮุยจูบอกใครจะโตไตปงเซยถามน้องซียืนครับน้องจะนอนก็ได้ครับน้องก็ถามว่าต้องยืนไหมคะค่ะอยากจะถามพี่ซีว่าจำงานวันที่เซ็นเตอร์พอยต์ได้หรือเปล่าคะที่ผ่านมาจำได้ไหมครับจำได้ครับจำได้แล้วพี่ซีจำผู้หญิงผมยาวๆได้หรือเปล่าคะที่ยืนอยู่ข้างเวทีใส่กระโปรงสีแดงๆอะค่ะเฮ้ยคนนั้นอะพี่ซีที่ผมยาวๆเจาะหูด้วยเจาะหูด้วยจำได้ไหมครับจำได้ไหมคะยืนอยู่ข้างเวทีในประเทศไทยนี่คนเจาะหูน้อยมากมีหูซ้ายข้างเดียวจำข้างเดียวน้องก็บอกมีหูซ้ายข้างเดียวสรุปแล้วก็คือเจาะหูซ้ายข้างเดียวมั้งเออใครมีหูซ้ายสองข้างมั้งยังไงคนนู้นมีหูซ้ายข้างเดียวนั่นนะครับน้องจำได้ไหมครับยังไงนะครับคำถามขออีกคำถามยาวๆพี่ซีเป็นผู้หญิงถามว่าจำได้หรือไม่ได้เหรอนี่คือคำถามเหรอจ๊ะนี่คำถามเหรอครับแค่นี้จำได้ไหมจำไม่ได้อะครับจำไม่ได้จบเลยน้องแล้วไงต่อเนี่ยจำไม่ได้ครับหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะอ้าวโอ้ยโอ้ยแฟนคลับใจเย็นๆแฟนคลับก็อยากถามพี่ซีนะคะว่ารู้สึกยังไงคะเวลามีแฟนคลับมาตามอะค่ะรำคาญอะไรยังไงต้องขอบอกก็จริงๆแล้วดีใจนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตอนแรกๆเนี่ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันตรงที่ว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เราก็เป็นคนธรรมดาไม่เห็นมีใครมาตามเราเลยหรือว่าเราเหม็นหรือว่าเราอะไรก็คือตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเหมือนว่าเป็นพี่เป็นน้องกันมาคอยดูแลผมคอยซื้อน้ำซื้ออะไรมาให้ทานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างเช่นเป็นห่วงผมเรื่องสุขภาพเรื่องมีคนมาคือเราไม่รู้จักเขานะครับช่วงแรกจนกระทั่งเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจดีใจมากๆครับดีใจที่มีแฟนขับใช่ดีใจที่มีแฟนแล้วถ้าขับเองไม่ดีใจไหมฮะถ้าขับก็เวลาที่มันแบบเสียงขอโทษครับต่อไปอยู่ที่น้องนุ่นครับค่ะก็เป็นแฟนขับน้องน้ำนะคะน้องน้ำคนนี้เลยค่ะก็จะถามน้องน้ำชื่ออะไรครับ
ชื่อตัวค่ะหนูอยากจะรู้ว่าให้อยากเห็นพี่น้ำแสดงบทเป็นกระเทยให้ดูหน่อยอะค่ะว่าจะเหมือนขนาดไหนคะว่าใครจะเหมือนกว่ากันใช่ไหมค่ะผมว่าทีมงานเอายากันยุงมาช่วยให้มาถือหน่อยผมขอยากันยุงกระป๋องนึงครับผมขอยากันยุงไม่ได้ครับเพราะน้องเขาเมายากันยุงมาแล้วคุณน้ำน้องก็บอกว่าพี่ช่วยรินเป็นกระเทยหน่อยได้มั้ยครับผมยุ่งๆยุ่งๆกระเทยใส่เลือดใหม่กระเทยใส่เลือดใหม่นี่แรงจริงๆยินดีนะคะสมัยเรียนเนี่ยเป็นแค่กระเทยที่เพิ่งฝึกงานยังไม่บรรจุเลยยินดีเป็นพนักงานประจำแล้วเป็นกระเทยเต็มตัวไอตัวเลขน่ากลัวพอแล้วเราอย่าไปเป็นอย่างนั้นขอบคุณนะคะใครอยากเล่นไม่ใครอยากที่เราเห็นนั่งอะไรเขานั่งเขาทำเป็นนั่งนิ่งแมนๆจริงๆเขาอยากเล่นมากเลยตัวนึงเขายังไม่เคยเล่นเลยนะเขาได้อยากเล่นมากเลยจริงๆแล้วอ่ะไปเรียกไปไหมาเจอกันแล้วเจอผู้ชายคนเดียวเดี๋ยวเจอผู้ชายหล่อมาเจอพี่พี่หลิงครับจริงๆผมนั่งแมนๆอยู่แล้วเนี่ยพี่เดี๋ยวดูสาวสาวสาวเลยทำไมพี่ต้องมาอ่านความคิดผมด้วยเลยเดี๋ยวดูเราดู5 4 3 2มันทำไม่ได้อะมารยาทมันทำไม่ได้หรอกพี่ไม่ได้ไม่ได้จริงๆพี่พอแล้วผมขอพี่ไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยผมว่าไอ้สองคนนี่เหมือนนะเนี่ยแฟนคลับของน้องเชียร์ครับอุ้ยใส่เสื้อเลยเหรอมีเสื้ออย่างนี้เลยเหรอเสื้อเชียร์แฟนคลับเชียร์แฟนคลับใช่มีใครทำเชียร์ทำหรือเขาแฟนคลับช่วยกันทำเขาช่วยกันทำเองเลยใส่อย่างนี้เลยครับอยากจะถามว่าพี่เชียร์ร้องเพลงอื่นเป็นไหมคะนอกจากเพลงสิ่งสำคัญแล้วก็เพลงไม่อยากรบกวนนะคะเพราะว่าเพลงออกงานทีไรเนี่ยร้องแต่สองเพลงนี้ทุกทีเลยคือร้องจนแบบกลุ่มแฟนคลับพวกเราร้องท่องกันได้หมดแล้วทั้งเพลงเลยอะค่ะถ้าร้องเพลงอื่นได้ก็ขอแบบร้องให้ฟังนิดๆอะไรพี่เชียร์ร้องเป็นคือพี่จะสรุปรวมความให้ฟังก็คือเชียร์ช่วยเปลี่ยนเพลงได้ไหมคะพวกแฟนคลับเนี่ยฟังจนหูตึงแล้วค่ะเพลงเดิมๆเนี่ยมันไม่ก็เพลงที่ร้องวันนี้ไงก็ไม่ใช่แล้วไงไม่ฟังวันนี้ก็ร้องเก็บใจมีเพลงใหม่อื่นอยากจะร้องให้น้องเขาฟังหน่อยไหมครับเอาปรบมือตาทูปวดเมื่อยอยู่เรียนกับตาทูมาเรียนฉันอ่านคันครูใช้ตาทูแก้โรคสารพัดน้ำหนึ่งสองสี่ห้าทาจนหายบ้าตัวยาชะงักคำถามสุดท้ายนี่คนน้องแฟนคลับน้องเบนค่ะนี่ค่ะมีน้องเบนด้วยนะครับเท่าที่หนูทราบมาว่าพี่เบนแอบปลื้มดารานักร้องท่านนึงอะค่ะอยากทราบว่าดารานักร้องท่านนั้นใช่ผู้ชายในอุดมคติพี่เบนหรือเปล่าคะนี่ใครเอ่ยใครเอ่ยมีด้วยเหรอเปล่าล่ะมาถามพี่ได้ไงล่ะที่แอบปลื้มอยู่เนี่ยใช่สเปคไหมแล้วเดี๋ยวต้องเฉลยนะว่าเป็นใครถามว่าใช่สเปคไหมเหรอคะก็น่ารักดีค่ะเป็นผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่น่ารักผู้ใหญ่กว่าไงคะอาสุเทพวงกำแหงโอ้ใหญ่ไหมครับนั่นมันใหญ่เกินไหมคะดึกดำบรรเลยคุณปู่แล้วครับดึกดำบรรประมาณไหนประมาณไหนใช่สเปคไหมอ่ะยังไงก่อนเป็นยังไงใช่สเปคก็ใช่นะคะเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็น่ารักดีพี่เขายิ้มสดใสยิ้มสดใสตรงกับเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะค่ะนี่มันอยู่บนลิงอยู่บ้าน
เล่นละครเก่งเล่นละครเก่งยิ้มน่ารักดีน่ารักสดใสเล่นมานานแล้วด้วยเล่นมานานใช่ปะขอให้ช่วยบอกหน่อยว่าใครว่าแบบว่าตอบว่าใช่สเปคไหมผู้ชายคนนี้ใช่สเปคไหมเออใช่ใช่ใช่ครับปลื้มปลื้มปลื้มพี่เขาเฉยเฉยใครครับเพราะว่าที่น้องเล่ามามันกว้างมากนะใครอะคะมาจุ๊บทีนึงน่ารักค่ะใช่ป่ะครับใช่คุณเป็นอาจารย์ด้วยเอางี้ดีกว่าใช่ใช่คนนี้ไหมสวัสดีครับสวัสดีพิธีกรสุดหล่อนะครับของประเทศไทยนะครับสวัสดีพี่ดูนะครับแล้วก็สวัสดีน้องเบนด้วยนะครับก็รู้สึกขอบคุณมากนะครับที่น้องเบนชื่นชอบในผลงานของพี่หนุ่มนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเป็นอะไรเล็กน้อยจากพี่ให้กับน้องเบนนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการทำงานมากกว่านะครับก็คือว่าทราบว่าน้องเบนก็ยังเรียนด้วยทำงานด้วยนะครับก็อยากจะให้ตั้งใจเรียนนะครับอย่าลืมเรื่องเรียนจากการเรื่องเรียนให้จบนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานก็อยากจะฝากไว้สองเรื่องคือก็ขอให้เรามีความตรงต่อเวลานะครับแล้วก็ให้เกียรติผู้ที่เราร่วมงานทุกๆฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็คงจะทำให้น้องเบนทำงานในวงการบันเทิงได้ยาวนานนะครับที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมเป็นลูกที่ดีของพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดน้องเบนมีอะไรสงสัยหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักเรื่องแฟนเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่เราไม่สบายใจนะครับก็สามารถโทรมาปรึกษากับพี่ดูสัญญาได้นะครับเพราะว่าพี่ดูยินดีที่ให้คำปรึกษากับน้องๆที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดนะครับโทรหาพี่ดูได้นะครับวาวเหมือนโอ้โหแมงมุมเลยใช่พี่หนุ่มใช่ป่ะใช่ใช่พี่หนุ่มใช่ไหมจ๊ะน่ารักมากขอบคุณแฟนๆขอบคุณน้องๆแฟนคลับนะครับแล้วก็ขอบคุณปีใหม่ตั้งใจจะทำอะไรดีๆให้กับตัวเองครับในโอกาสปีใหม่น้องซีอยากทำอะไรเอาตัวเองเลยก็คงจะคือผมเป็นคนอารมณ์ร้อนมากใช่ไหมครับก็อยากอารมณ์ไม่ใช่หน้าไม่เป็นอะไรอ่ะก็ผมเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับก็ในปีใหม่คือจริงๆอยากจะพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะนี่คือบอกกับตัวเองก็อยากจะพยายามซอฟต์ตัวเองให้อารมณ์เย็นกว่านี้ใช่ให้อารมณ์เย็นกว่านี้ให้มากที่สุดครับน้องเชียร์อยากทำอะไรครับปีใหม่ก็จริงๆแล้วที่อยากเปลี่ยนเนี่ยก็มันจริงๆมันไม่มีไอ้เรื่องบอกไม่มีมีพี่คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวไงคือแบบว่าอย่าพูดถึงเรื่องตดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบนึกถึงเชียร์ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆถ้าอยากจะเลิกมันก็อยากอะไรนี่มันติดเลยเหรอ ไม่มันติดมันคือมันติดแกล้งเพื่อนเวลาพี่ดูนึกออกไหมมันติดไหมว่าเวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยเราต้องแกล้งทำสิ่งเหล่านี้ต้องตดใส่เขาใช่คือแบบว่าเชียร์เนี่ยจะชอบอารมณ์แบบประมาณว่าพอนั่งกินข้าวปุ๊บรวมกันปุ๊บมันก็จะแป๊ดออกมาก็คือว่าทุกคนก็จะต่อไปมันจะติดนะในแง่จิตใจนะในเชิงจิตวิทยาเนี่ยอะไรทำเป็นประจำต่อไปคุณไม่ได้สั่งมันก็เป็นติดแล้วใช่แล้วคิดดูโตขึ้นไปอีกหน่อย สงสารแฟนมันจริงๆ นะครับอยากทำอะไรครับปีใหม่ปีใหม่อยากทำอะไรครับปีใหม่อยากซื้อปฏิทินครับเพราะว่าของปี48ยังไม่มีเลยคุณมากครับเบนซ์ล่ะครับนึกสิว่าฉันจะต่อให้แกไปเล่นอะไรต่อนึกล่ะสิของเบนซ์ก็คงจะเป็นพูดภาษาใต้อ่ะค่ะอยากเปลี่ยนเปลี่ยนทำไมอีกอ่ะก็ให้เปลี่ยนทำไมก็ดีแล้วนี่ก็ให้มันชัดกว่านี้ไงคะให้เป็นภาษากลางมากกว่านี้ไม่ต้องมาร้องไห้คิมุโปะอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออยากพูดภาษาใดภาษาหนึ่งก็ให้มันชัดทั้งสองภาษาเวลากลางก็ให้มันเป็นกลางเลยใต้ก็ใต้ชัดๆไปเลยฝึกได้นี่ฝึกได้ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดเหนือไม่ใช่เรื่องแปลกไม่เสียหายด้วยนะครับถ้ามีพรสักข้อนึงให้ประเทศไทย4คนอยากจะขออะไรให้ประเทศไทยในปีใหม่ครับก็คงตอนนี้เนาะก็พวกเราทุกคนก็คิดดูแล้วนะครับว่าสิ่งที่อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยคืออยากจะให้รักกันให้มากๆนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคใต้นะครับผมเองก็คนใต้เหมือนกันน้องเบนซ์เองก็คนใต้ถึงว่าถึงแม้ว่าน้ำกับน้องเชียร์นี้จะไม่ใช่คนใต้นะครับแต่ว่าเราคนไทยด้วยกันพูดภาษาไทยเหมือนกันนะครับก็อยากจะให้สามัคคีกันไว้ใช่ครับไม่แยกแยะว่าศาสนาใดภาษาใดหรือว่าชนชาติใดแต่เราอยู่ในประเทศไทยประเทศเดียวกันใช่เราไม่เคยเสียกราดให้ใครสามารถให้ใครก็เพราะว่าความสามัคคีกันเกิดเป็นไทยก็ช่วยกันย้ำเรื่องอย่างนี้ต่อไปนะครับเราคงจะย้ำไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีครับเพราะว่าตราบใดที่ยังมีความไม่สบายใจอยู่มันก็เป็นความไม่สบายใจของทุกคนในชาติวันนี้น้อง4คนมาทำให้เราได้รู้จักคือขออภัยท่านผู้ชมว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคุยกันโอ้เหมือนกับคุยเล่นๆมากเลยแต่ผมกำลังจะบอกว่าเรื่องเล่นๆของชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนแม้แต่ดาราก็เป็นคนเหมือนกันอย่าแบ่งว่าคนนี้เป็นดาราคนนี้เป็นชาวบ้านเลยครับถ้ารู้สึกแบบว่าเป็นคนเหมือนกันเขาก็เหมือนลูกหลานเราดูผ้าห่มดิของชาวบ้านยังดีกว่าของดาราคนนี้อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ให้มองว่านี่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานก็เหมือนกันขอบคุณน้องๆทุกคนครับติดตามผลงานละครต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันซะแล้วนะครับช่วงก่อนหน้านี้ผมดีใจมากนะคือเคยสัมภาษณ์น้องบางคนที่4คนเนี้ยแต่ว่าวันนี้ได้รู้จักน้องๆมากขึ้นเพิ่งรู้ว่าเขาสนุกกันอย่างนี้เลยก็อีกมุมนึงอะเนาะผมคือพระเอกหรือนางเอกบางคนเป็นตลกได้แล้วนะเนี่ยนี่เขาเป็นตลกมากพอหลังจากบันทึกเทปเสร็จผมบอกว่าทำไมครับน้องไม่ต้องตลกมากทำไมอะเพราะว่าน้องเนี่ยยังสามารถเป็นพระเอกแล้วมาเล่นตลกได้ครับแต่พี่เนี่ยจากตลกแล้วไม่สามารถไปเล่นเป็นพระเอกได้นะกลัวตกงานว่างั้นเถอะถูกต้องนะครับคุณน้องครับเห็นใจกันบ้างนิดเห็นใจกันบ้างนิดนึงนะฮะก็ว่ากันไปนะครับช่วงปีใหม่อย่างนี้นะครับเราก็มีของขวัญมาแจกท่านผู้ชมครับมาฝากกันเป็นของขวัญนะครับเราเคยฝากให้แขกรับเชิญบางคนที่มาออกรายการแล้วให้ดูก่อนเลยดีกว่าใครที่ชมเรามาจนถึงเวลาขนาดนี้ก่อนปิดรายการนะครับนี่เป็นกล้อง Panasonic Lumix FX7 นะครับมีความละเอียดของดิจิตอล5ล้านพิกเซลมีเลนส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกผมตอบได้ครับเลนส์อะไรครับผมเพราะผมจะซื้อไอ้เครื่องนี้แหละครับเลนส์อะไรไรก้าเลนส์พี่ลิงอะไรพี่ลิงซื้อพี่ซื้อนะแล้วหนูยืมใช่ไหมเดี๋ยวป้าเหนียวมีระบบ Mega OIS ป้องกันภาพสั่นขณะที่ถ่ายภาพด้วยครับครับอ้าวเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะแจกท่านผู้ชมนะครับโดยการว่าท่านโทรศัพท์เข้ามาทายว่าผมเนี่ยจะถ่ายรูปใครตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะครับผมกำลังจะถ่ายนะฮะโทรเข้ามาถ่ายว่าใครนุ่นหรือลิงคนทายถูกแล้วก็ส่งออกมาเป็นใครแล้วเราเฉลยแล้วเราก็ให้กล้องไปเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมกำลังจะถ่ายรูปใครสักคนนะครับให้ท่านผู้ชมถ่ายเข้ามานะครับจาก2คนนะครับจะต้องเหลือ1คนเท่านั้นพร้อมแตนแตนแตนออกมาเป็นเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณตอนที่ผมนั่นปากผมยังไม่สวยอ๋อไม่เป็นไรครับไม่มีผลครับผมไม่ได้ถ่ายไม่ผมถ่ายใครสักคนนึงนะเอานะลิงนะอย่าเลือกมากนะวันเราที่ถ่ายคือผมยังไม่เป็นไรเอานะโอเคถ่ายเข้ามาก็แล้วกันนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับแล้วใครสักคนจะได้กล้อง Lumix FX7 ไปนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ครับสีดำนะของท่านผู้ชมสีเงินสีบลอนด์สีดำด้วยเฮ้ยทำไมเป็นงี้อ่ะเป็นยังไงเอาหน้าเดี๋ยวค่อยว่าผมเป็นคนเห็นแก่ได้ครับชัดเจนทำไมครับคุณเดี๋ยวให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพูดเล่นเดี๋ยวให้อาทิตย์หน้าพบกันใหม่ครับกับที่นี่หมอชิดครับลาไปก่อนสวัสดีครับ